ดูเข้มข้นมากเลยนะจริงมันเผ็ดเนี่ยน่ากินมากเลยนะอาชูมาอาชูมาสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะไปกุ้งแช่น้ำปลาบรรทัดทองค่ะทุกคนที่ดังมากๆในโซเชียลอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนต่อแถวกันยาวมากไปต่อแถวตั้งแต่3 โมง 4 โมงเลยค่ะตี 3 ตี 4เนี่ยเหรอ3 4 โมงเย็น60 บาทแต่เขาบอกว่ากุ้งตัวเป๊ะหวังว่าเราจะได้กินทุกคนเป็นกำลังใจเราด้วยทำไมมันยากขนาดนั้นเลยใช่กุ้งต่อแถวยาวมากหรอให้ดูขวางโลกกันจะรอมันล้นแล้วกันทำไมอ่ะเป็นคนแพ้กุ้งทำอะไรเห็นกินเอากินเอาตอนนี้นะคะเราก็มาจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถนะทุกคนเราเลยต้องมาจอดตรงนี้ค่ะมาแล้วหรอเดินตรงไปให้เพราะเยอะมากเลยอ้าวทุกคนข้อหันกลับมาท่านหายไปไหนไม่รู้อ่ะท่านหายไปแล้วพอดูแมวอยู่ดีๆหันมาท่านหายเฉยเลยมาแล้วทุกคนหายไปไหนมาร้านอยู่ตรงโน้นนะโน้นไหนอะไรที่เป็นป้ายเหลืองๆน่ะไหนนะแต่ไม่มีคนยืนต่อนะใช่เหรอเขาบอกว่ายาวมากเลยนะร้านสมัยแรกๆน่าจะคิวยาวตอนนี้จะแบบว่าปรับเป็นระบบแบบจองออนไลน์ได้แล้วมั้งผมเห็นมันมีแกร็บอะไรมารับด้วยวันนี้นะคะบอกเลยว่าแถวน้อยมากอันนี้สั่งได้เลยไหมคะได้จดได้ค่ะอ๋อจดเอานะทุกคนไม่ต้องต่อแถวให้คุณจดไว้ได้อันนี้ค่ะตอนนี้คือกำลังรอแล้วค่ะทุกคนมันจะเด็ดขนาดไหนเนี่ยโทรไม่หยุดขายดีสุดๆต้องเพิ่มค่าโทรศัพท์แล้วเนี่ยใช่อ้าวซอย 16เพิ่มอีกนะคะจุฬาซอย 16อะไรครับเนี่ยคุณมาทำอะไรครับเนี่ยผมมากินนี่ครับถ่ายให้มาคุณมาทำอะไรครับเนี่ยพอดีผมมาขายกุ้งครับวันเนี้ยเอาหรอมาขายกุ้งใช่อันนี้ร้านผมเองนี่แม่ผมจริงว่าสวัสดีครับแม่ถุยรอเล่นไปยังไงมานั่นเราไม่นัดกันนะแต่อยากมากินมากเห็นเขาบอกไปกระแสกินหมดเลยเหรออยากมาลองหมดเลยนะมันอยากกินไงพี่เอาคิวผมไปเลยอ๋อนี่มาคุณคิวที่เท่าไหร่โอ้ยส่งยาตรงนี้ไอ้บ้าตอนนี้พี่พีชจัดเต็มมากแล้วเราหมดเรื่องกุ้งเราหมดเรื่องกินให้หมดนะพี่ครับพี่กินด้วยกันไหมครับยังมีของหนูอยู่ไหมไม่ได้กินแล้วเราเนี่ยเราพี่กุ้งออกหมดเลยทุกคนสะอาดมากเลยอ่ะใช่โอ้ยใหญ่อะเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะคะไม่ใส่น้ำเลยข้นมากข้นคลักเลยนะโอ้โหน่ากินมากหอมเจียวครับล้นมากตากเป็นบิงซูเลยนะเจ๊เป็นบิงซูเลยนะโอ้สวยเลยน่ากินมากโอ้ครับ500อร่อยเหรอแท็กซี่อยากดูปกติคุณกินหมดจริงๆใช่ไหมเอางี้ไม่ตัดต่อนะมึงไปเอาเก้าอี้มาก็เดี๋ยวก็อีกคนอื่นมานั่งดูก่อนตานั่งด้วยมึงกูไม่ไหวใช้เขานะอร่อยนะอร่อยมากอันนี้หอยให้เราหอยทีมงานเหรอไอ้สับนี่ครับนี่หอยนะเราก็คลุกให้เท่ากันแต่ว่าไอ้กระเจียวเทียมเขาเนี่ยกระเจียวหอมเจียวหอมเจียวผมเป็นคนไม่ถนัดหอยนางรมเลยนะใหญ่เลยนะดูครับลองครับลองไม่ตัดต่อนะเนี่ย นี่คนดูผมเชื่อว่าพี่ตัดต่อมาตลอดเลยนะจริงป่ะต่อไปนี้ครับคิดใหม่ครับผมมองโลกในแง่ดีกันครับตัดต่อวะตัดต่อครับอะไรวะเนี้ยคันดีกว่ากินหมดจริงหรือเปล่าเนอะรู้สึกไม่กินน้อยๆลงกันนะลองกินเผ็ดๆเยอะๆดูดิเฮ้ยระดับพีทลิ้นแหลกเนี่ยอมท่อรถยังได้เลยใช่ไปกูก็คนปกติเขากินน่ากินมากนะขอซูมปากพี่เลยเดี๋ยวเห็นฟันผุกูพี่คำสักคำใหญ่ๆนี่มันเผ็ดเนี่ยน่ากินมากเลยนะโอ้โหเขากินเขาดูน่ากินมากเลยไปจะมาเอากลับบ้านกันเถอะบ้างกินกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาตักให้ดูก่อนนะทุกคนมันจะแซ่บข้นคลักขนาดไหนโอ้โหล้นแน่นจัดทุกคนคือแบบมันแน่นมากแกต้องเตรียมใจเลยนะเมื่อกี้จะไปดูพี่พีทกินมาน้ำตาเขาไหลเลยด้วยนึงเหรอโอ้เผ็ดมากเผ็ดมาก200ก็คือได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนได้ประมาณ16ตัวนะพอเรากินดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงนะอะไรเผ็ดจริงแต่ก็อร่อยเลยทุกคนมันอมเปรี้ยวนะคะทุกคนแล้วก็แซ่บๆเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่โคตรข้นเลยทุกคนแล้วกุ้งเด้งมากโอ้โหอร่อยอ่ะทุกคนกุ้งหวานมากเลยแล้วก็แบบเด้งแบบเด้งมากทุกคนแล้วมีของเดียวนะคะทุกคนทำให้แบบคำนี้คือโคตรดีหอมมากๆจริงนะดีใจมากเลยอ่ะป้าเขาบอกว่าจำเราได้จำได้ไงวะไม่ดิเคยเจอป้าหรอไม่เคยอ๋อเขาดูคลิปเราดินั่นนี่จะตัดต่อไม่รอแล้วนะจะได้กินไหมเผ็ดมากถือว่าเผ็ดไหมมันเผ็ดนะแต่ทนได้อยู่อ่ะเพราะมันอร่อยลองดูบีบว่ามันต่างจากกุ้งแช่น้ำปลาปกติที่แกกินยังไงอะไรขนาดนั้นเป็นยังไงเที่ยวโคตรดีใช่ไหมกุ้งอ่ะโคตรสดอ่ะเด้งมากเลยอ่ะเอาตัวแน่นมากน้ำจิ้มอ่ะเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีซีฟู้ดมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ซีฟู้ดมันต้องเป็นอย่างนี้เนาะแล้วมันเจอหอมเจียวอีกตัดเลยอ่ะตัดความเปรี้ยวเผ็ดทั้งหมดอ่ะตัดมาตึ๊กเลยโอ้ยหอมเจียวเขาอร่อยมากเลยอ่ะเด็กเขาไม่ขายกลับบ้านเป็นคนซื้อไปกินกับข้าวอะไรเงี้ยไม่หรอแค่เอาน้ำจิ้มกับหอมเจียวเขาอ่ะตีกับข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วนะแกอย่าลืมหอยนี่กันมีหอยได้ไหมเลยไม่มีมือประเด็นมันจะโฟกัสยังไงดีอะไรเอ็นมากแต่เขาจะโอเอ็นเลยทำเองไหมทำยังไงมีที่วางด้วยประเด็นสรุปแล้วไปกินมันลดปะเนี่ยไปกินมันลดทุกคนถ้าชีมันต้องการความสงสัยอะไรไม่รู้นะเราไปซื้อกุ้งแช่น้ำปลาร้านข้างๆไหมเขากินแต่ร้านนี้ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะใช่ทุกคนแค่ดูตัวซอสดูต่างปะใช่ไหมเพื่อทำให้ร้านนั้นนะคะรือเรื่องเรื่องความข้นคลักของซอสมากคือกุ้งเชน้ำปลาที่เรากินกันทั่วไปอร่อยแต่ว่าซอสมันไม่แบบให้มันข้นขนาดนั้นกินไปเรื่อยๆแล้วกุ้งมันจืดแต่ไม่มีทางจืดสำหรับกุ้งลำปลาบรรทัดทองเลยค่ะเอาจริงไม่ได้ถามทำยังไงมันก็หอมเจียวมากเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามีเท็กเจอร์เวลาเคี้ยวควรจะมีความกรอบตอนกินกุ้งแช่ปลาเนี่ยฟิลลิ่งมันรู้สึกแบบตอนกินหอยนางรมใช่ไหมอะไรอย่างคล้ายๆหอยนางรมเลยแต่มาลองหอยนางรมดีกว่าโอ้โหใหญ่มาก ร้อนจะเบรกนี่โหหอยหวานมากคนหอยนางรมเหรอใส่ลืมจ่ายค่าโทรศัพท์แค่จ่ายนาทีสิวะชอบลืมหมดทุกคนจ่ายโทรศัพท์ที่หลังไปทุกคนให้ดูความใหญ่ของหอยโอ้ใหญ่จังอุ้ยน้ำมันหอยแตกโคตรอร่อยหอยหวานมีอะไรให้เขาเยอะกรุบกรุบคือดีจริงทุกคนเขาชอบมากเลยร้านเนี้ยอร่อยมากผู้ใช้น้ำปลาเหมือนเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการกินหอยนางรมเลยอะไม่ว่าจะเป็นซอสแล้วก็การใส่หอมเจียวต่างๆนะคะมันเลิศอะมันดีมันอร่อยมากใช้ทุกคนได้มาลองนะคะยาวๆหน่อยแต่เชื่อเถอะค่ะทุกคนว่าคุ้มค่าใช่เนี่ยมันเริ่มแบบพีคนะคะเมื่อโควิดที่ผ่านมานี่เองคนมาต่อแถวเขาเยอะมากจนเขาต้องย้ายร้านมาตรงนี้ถ้าเกิดใครไปบอกเจ๊นะว่ามาจากช่องจุ๊มามี่อะตอนซื้ออะคุณจะได้กุ้งแถมไป1ตัวถามเจ๊ก่อนไปถามเจ๊ก่อนนะเขาบอกว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงของหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะทุกคนน้ำป้าเขาดูไม่ว่านะรับโทรศัพท์ทั้งวันใช่หรือว่าป้าเขาทำงานเสริม call center ไม่ใช่ไปแย่แล้วร้อนไม่ใช่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนน้ำไหลเผ็ดก็เป็นไงบ้างคะทุกคนกับการมากินกุ้งแช่น้ำปลาวันพันทองหอยนางรมเขาอ่ะเยอะๆอย่างนี้นะคะ100 บาทนะคะทุกคนส่วนกุ้งแช่น้ำปลาเห็นพูนๆอย่างเงี้ย200นะคะแต่จริงๆเขาขาย100แต่เขาบอกว่าขอเบิ้ลเพราะว่าอยากกินค่ะทุกคนอยากกินเยอะๆพอลองกินก็ได้นะคะก็ถ้าใครอยากให้อาจุ๊มานะคะมากินอะไรก็ตามล่าเลยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าเกิดคลิปนี้ถึง1 ล้านวิวเราจะไปท้าพีอินแลกแข่งตัวต่อตัวจริงๆก็ได้อยู่ตัดสินเลยว่าใครกันได้ใช้โปรแกรมตัดต่อมันไม่ซ้อมก่อนครับกินกุ้งเนี่ยถ้ามีใครถามมาว่าเบื่อกันบ้างหรือยังฉันคงทำได้เพียงแค่ยิ้มบางๆต่อไปเท่านั้นก็เป็นความลับ